เส้นทางชีวิตของสองนักวิชาการผู้ไม่ยอมก้มหัวให้อธรรมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักวิชาการสองท่านคือดร.สินชัยเชาเจริญรัตน์และดร.สมศักดิ์เจียมธีรสกุลชาวเน็ตแห่ช่วยดร.สินชัยลี้ภัยและชาวเน็ตพากันดีใจที่ดร.สมศักดิ์เจียมธีรสกุลกลับมาไลฟ์สดอีกครั้งหลังล้มป่วยไปเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกาวเส้นทางชีวิตของสองนักวิชาการที่วันนี้คนหนึ่งกำลังแสวงหาที่ลี้ภัยทางการเมืองอีกคนหนึ่งเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่ต้องเผชิญชะตาชีวิตหลังจากล้มป่วยลงนานนับปีวันนี้กลับมาไลฟ์สดอีกครั้งสำหรับท่านแรกที่วันนี้กำลังแสวงหาประเทศที่ลี้ภัยทางการเมืองจำเป็นต้องจากบ้านเกิดเพราะการต้องการเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเรามาเริ่มต้นดูที่ดร.สินชัยเชาเจริญรัตน์นักวิชาการด้านปรัชญาและศาสนวิทยาซึ่งวันนี้กลายเป็นผู้ขอลี้ภัยทางการเมืองหลังจากที่อาจารย์ดร.สินชัยเชาเจริญรัตน์ได้โพสต์หนึ่งก่อนมีกรณีข่าวใหญ่โดยอาจารย์สินชัยได้โพสต์ว่าด่วนลูกสาวคนโตโกรธน้อยที่พ่อห่วงมากกว่าถึงกับสั่งคนสนิทจับน้อยมัดกับเสาวุ่นวายจนต้องสั่งเลื่อนงานใหญ่หลังจากอาจารย์ดร.สินชัยโพสต์นี้ในวันรุ่งขึ้นวาสนานาน่วมก็ได้โพสต์เรื่องแฮชแท็กข่าวใหญ่ทำให้โลกโซเชียลถึงกับสะเทือนเลื่อนลั่นว่าอะไรคือข่าวใหญ่อะไรกำลังจะเกิดขึ้นจากข่าวลือที่บอกว่าลูกสาวคนโตโกรธน้อยถึงกับสั่งคนสนิทจับน้อยมัดกับเสาและกลายเป็นแฮชแท็กข่าวใหญ่ขึ้นอันดับหนึ่งของประเทศไทยจนนำไปสู่ถึงที่สุดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าถอดยศทหารและฐานันดรศักดิ์ของเจ้าคุณสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากทุกยศทหารและทุกฐานันดรศักดิ์ทุกตำแหน่งและในที่สุดจึงนำไปสู่การที่อาจารย์ดร.สินชัยต้องออกจากประเทศไทยและแสวงหาประเทศที่จะลี้ภัยทางการเมืองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีความเคลื่อนไหวของดร.สินชัยเจ้าเจริญรัตน์อาจารย์ดร.สินชัยได้โพสต์2สเตตัสสเตตัสแรกเมื่อวันที่21พฤศจิกายนเวลา 6:42 นตามเวลาต้นทางอาจารย์โพสต์ว่าประกาศหน่อยพอดีต้องเดินทางไกลต้องใช้เงินมากจึงขอขายเปียโนสุดรักเป็นเปียโนไฟฟ้า Yamaha รุ่น P115 แบบในรูปเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนเล่นเปียโนว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่มาตรฐานสูงเสียงดีสัมผัสดีใช้เล่นเพลงยากๆที่จำนวนโน้ตมากๆได้มีครบทั้งขาตั้งเก้าอี้และซับเทนเนอร์แต่ต้องรบกวนไปรับเองที่กรุงเทพไม่รู้จะตั้งราคายังไงดีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันขอเปิดประมูลเริ่มตอนนี้ถึง3 ทุ่มสุดท้ายได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นจะขาดทุนก็ไม่เป็นไรเงินที่ได้ตรงนี้ขออนุญาตไม่มอบให้ใครเหมือนที่เคยขอเอาไปใช้เดินทางและมีอีกโพสต์หนึ่งหลังจากนั้นไม่นานโพสต์ว่าการประมูลจะปิดเวลา 21:00 นเวลาประเทศไทยยังเหลือเวลาอีก1 ชั่วโมงขณะนี้ผู้ให้ราคาสูงสุดให้ราคาที่ 25,000 บาทนั่นคือโพสต์เมื่อวันที่21พฤศจิกายนและในช่วงดึกวันเดียวกันได้โพสต์ว่าขอบคุณทุกท่านที่ช่วยประมูลเปียโนผู้ให้สูงสุดได้แก่คุณชัตตกุลขอขอบคุณยิ่งและขอขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์โอนเงินมาช่วยคนละเล็กละน้อยทั้งเงินบาทดอลลาร์ยูโรปอนทั้งในประเทศไทยและหลายประเทศต่างกลางทั่วโลกไม่มีใครเป็นเศรษฐีเงินถุงเงินถังรู้เลยว่าความรักผูกพันความจริงใจในเพจนี้มีจริงซาบซึ้งใจมากสำหรับการประมูลเปียโนได้ไปราคา
46,999 บาทฟังแล้วก็สะเทือนใจนักวิชาการซึ่งทำมาหากินด้วยการเป็นครูบาอาจารย์เขียนหนังสือเขียนตำราแน่นอนไม่ได้ทำธุรกิจไม่มีเงินถุงเงินถังไม่ได้ทำธุรกิจแล้วออกจากนั้นยังไม่ได้รับราชการไม่มีอำนาจให้คุณให้โทษกับใครจึงไม่สามารถร่ำรวยเหมือนบรรดาข้าราชการผู้ใหญ่ในประเทศไทยได้วันนี้เผชิญกับชะตาชีวิตที่เมื่อไม่ยอมก้มหัวให้อธรรมเมื่อรักใน Freedom of Speech หรือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจำเป็นต้องเดินทางไกลและลี้ภัยถึงกับต้องประกาศขายสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งรักของตนแต่ในที่สุดก็แสดงให้เห็นว่าชาวเน็ตยังมีความรักใคร่ในตัวอาจารย์พากันโอนเงินให้คนละเล็กละน้อย300 500บาทและมีแฟนคลับเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมากมายอาทิเช่นเดี๋ยวช่วยอีกแรงนะคะพอช่วยได้เล็กน้อยขอให้อาจารย์เดินทางปลอดภัยค่ะอีกท่านหนึ่งครับเดินทางให้สนุกเผยแพร่แนวคิดตลอดไปนะครับอาจารย์ท่านต่อไปครับรอชมเรื่องการเดินทางนะคะขอบคุณท่านผู้ประมูลด้วยอีกท่านหนึ่งครับเสียดายคนเคยให้ข้อมูลที่เป็นความจริงหายไปอีกหนึ่งจากประเทศนี้ขอให้ปลอดภัยนะคะอาจารย์ท่านต่อไปครับเห็นยังลุงความจงรักภักดีความศรัทธาไม่จำเป็นเรามีความรักความผูกพันมีความรู้สึกดีๆก็แค่นี้อดทนอีกนิดท่านต่อไปครับเดินทางปลอดภัยนะครับอาจารย์แจ้งข่าวเมื่อถึงที่ปลอดภัยแล้วรู้สึกใจหายอย่างบอกไม่ถูกตั้งแต่เห็นโพสต์อาจารย์ที่อินเดียท่านต่อไปครับเดินทางปลอดภัยนะครับอาจารย์เป็นส่วนเติมเต็มและจันลงใจในภาวะบ้านเมืองเป็นแบบนี้ขอบคุณครับอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์น่าจะไปฝรั่งเศสแน่ๆเดินทางปลอดภัยนะครับอาจารย์แล้วก็มีแคปชั่นภาพนะครับของอาจารย์สมศักดิ์เจียมจีรสกุลโพสต์ว่าสู้ๆครับอาจารย์ผมรอรับอยู่ที่ฝรั่งเศสอาจารย์สินชัยตอบว่าขอบคุณหลายท่านต่อไปครับโชคดีครับอาจารย์สุดท้ายก็ต้องไปสินะอีกท่านหนึ่งครับโชคดีครับอาจารย์ขอบารมีเสียโอคุ้มครองด้วยอันนี้มาแนวประชดประชันนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นความเห็นสุดท้ายสำหรับอาจารย์สินชัยอยู่ที่ไหนก็จะรำลึกถึงประหนึ่งญาติที่คอยข้อหนึ่งหาโปรดรักษาสุขภาพทั้งใจและกายารอวันกลับมาเมื่อฟ้าผ่องอำไพนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นของอาจารย์ด็อกเตอร์สินชัยล่าสุดอาจารย์ดร.ติดใจโพสต์ว่าเมื่อเช้าดูอาจารย์ไลฟ์สดพอตอนเย็นมีคนแจ้งมาว่าอาจารย์ฝากบอกเป็นห่วงขอบคุณครับห่วงสุขภาพอาจารย์เช่นกันนั่นคือโพสต์สุดท้ายของอาจารย์ดร.ติดชัยชาวเจริญรัตน์โพสต์ถึงอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลสำหรับอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเมื่อวานนี้เช่นกันได้ออกมาไลฟ์สดแล้วก็เป็นข่าวฮือฮามีคนดูกันหลายหมื่นคนจนกระทั่ง BBC ไทยได้นำเรื่องราวดังกล่าวไปรายงานข่าวใจความว่าสมศักดิ์เจียมธีรสกุลไลฟ์สดครั้งแรกหลังล้มป่วยเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลผู้ถูกออกหมายจับตามความผิดมาตรา112ของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งหลีภัยอยู่ในฝรั่งเศสได้ออกอากาศสดผ่านเฟซบุ๊กสมศักดิ์เจียมธีรสกุลในวันนี้วงเล็บ22พฤศจิกายนเป็นครั้งแรกหลังล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมานายสมศักดิ์ซึ่งมีใบหน้าดูมีน้ำมีนวลมากขึ้นกว่าเดิมได้พูดออกอากาศสดด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้าเป็นเวลาประมาณ6นาทีโดยให้เหตุผลว่าต้องการสวัสดีกับผู้ติดตามเขาทางโซเชียลมีเดียในวันครบรอบ5ปีของวันออกอากาศทาง Facebook เป็นครั้งแรกและเพื่อยืนยันว่าข้อความที่มีการโพสต์ทาง Facebook หลังจากเขาล้มป่วยร้วนเป็นข้อความที่นายสมศักดิ์โพสต์เองทั้งสิ้นอย่างไรก็ดีอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยอมรับว่ายังไม่สามารถใช้มือเขียนหนังสือได้อย่างเต็มที่ขณะที่การพูดด้วยปากใช้เวลามากกว่าปกติแต่ระบบคิดต่างๆยังคงอยู่ไม่ได้สูญหาย
ในวันนี้นายสมศักดิ์ได้เอ่ยถึงการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่พ้นสภาพการเป็นส.ส.และจะต้องถูกดำเนินคดีอื่นตามมาว่าเป็นเรื่องอย่างที่รู้กันและตอนนี้รัฐบาลก็อยู่ได้อย่างสบายไปในการไลฟ์สดมีผู้แสดงความคิดเห็นทาง Facebook ประมาณ 3,000 ความคิดเห็นส่วนใหญ่อวยพรให้อาจารย์สมศักดิ์มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นโดยเร็วมีการแชร์ไปมากกว่า 2,500 ครั้งใน3ชั่วโมงหลังการออกอากาศในกลางปีผู้ใกล้ชิดนายสมศักดิ์ได้เปิดเผยว่าเขามีอาการดีขึ้นและสามารถกลับมาใช้โซเชียลมีเดียได้หลายเดือนแล้วโดยใช้มือข้างซ้ายในการพิมพ์แทนมือข้างขวาซึ่งใช้งานไม่ได้หลังจากเกิดอาการเส้นโลหิตในสมองแตกนี่คือเส้นทางชีวิตของนักวิชาการของไทย2ท่านอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์การเมืองไทยสนใจด้านศึกษาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ต้องเผชิญกับชะตากรรมชะตาชีวิตหลังจากที่บ้านที่เขาอยู่อาศัยถูกรอบยิงหลังจากนั้นเขาได้เดินทางออกไปต่างประเทศและขอลี้ภัยทางการเมืองขณะเดียวกันที่อาจารย์สินชัยชาวเจริญรัตน์ผู้เป็นนักปรัชญาเป็นเจ้าของหนังสือหลายเล่มหนังสือเกี่ยวกับด้านปรัชญาด้านศาสนาอาจารย์สินชัยชาวเจริญรัตน์เพิ่งจะออกเดินทางเมื่อเดือนที่ผ่านมาที่ออกเดินทางไปต่างประเทศหลังจะได้รับการขู่และการเตือนอย่างจริงจังว่าให้รีบออกเดินทางออกจากประเทศไทยหลังจากได้โพสต์หนึ่งว่าด่วนลูกสาวคนโตโกรธน้อยที่พ่อห่วงมากกว่าถึงกับสั่งคนสนิทจับน้อยมัดกับเสาวุ่นวายจนต้องสั่งเลื่อนงานใหญ่นั่นคือโพสต์สำคัญที่หลังจากนั้นไม่นานก็ได้รับคำเตือนให้รีบออกเดินทางออกจากประเทศไทยเพราะจากโพสต์นั้นซึ่งเป็นข่าวลือเพียง2วันก็มีคำสั่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ปลดเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีออกจากฐานอำนาจศักดิ์และยศทหารทุกยศทุกตำแหน่งส่วนคนที่นำเรื่องราวดังกล่าวมาเปิดเผยวันนี้ต้องลี้ภัยทางการเมืองต้องประกาศขายเปียโนสุดที่รักเพื่อใช้ในการเดินทางนี่คือเส้นทางชีวิตที่นักวิชาการผู้ย่องการเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นภายใต้กฎหมายที่นานาชาติรับรองแต่ไม่สามารถพูดได้แสดงได้ในประเทศไทยต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ